สวัสดีน้าเพื่อนเพื่อนผู้ใจรักในอัตตุปาทุกท่านครับวันนี้จะมาใส่เบ็ดปลาไหลเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็คือหมูสดหั่นชิ้นนะครับก็ตัวเบ็ดวันนี้ก็ใช้เบ็ดโชกุนเบอร์13หรือ14ประมาณนี้ครับก็หมูก็หั่นให้พอดีตัวเบ็ดนะครับก็เกี่ยวอย่างนี้ได้เลยเกี่ยวให้เกสรเบ็ดโผล่มาแบบนี้ครับเพราะปลาไหลกินไม่ค่อยระแวงครับประมาณนี้เกี่ยวประมาณนี้ครับเกี่ยวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับที่สระนี้ใส่ประมาณ15หลังหญ้ารกๆแบบนี้ครับแล้วก็ต้องแหวกแล้วก็เอาเชือกผูกกับหญ้าไว้แล้วก็หย่อนให้ถึงพื้นครับประมาณนี้แบบนี้เลยครับหมายที่นี่ค่อนข้างรกซึ่งจะหารูไม่ได้เลยรกมากต้องใช้ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวประมาณบ่ายสองจะมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานมาให้ชมหรือเปล่าครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องนารินชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ